คำถามที่2ครับจาก Facebook ครับคุณหมอครับถามมาว่าถ้าน้องชายของเรามีน้ำขุ่นๆออกมาตรงปลายเขาเรียกว่าหนองในใช่ไหมครับถ้าผมฉี่จะเจ็บและแสบครับทำไงให้หายครับมันจะเป็นอีกไหมครับจริงๆมันไม่ควรมีนะผู้ชายนะเอาเลยครับมันไม่ควรที่จะมีน้ำขุ่นๆเหลืองๆเขียวๆหรือน้ำตาลออกมาเลยมันจะมีได้ก็คือแค่น้ำปัสสาวะที่หลุดรอดอยู่ในท่อหรือไม่ก็คือต้องเป็นน้ำหล่อลื่นตอนมีอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะออกมาได้แต่ปกติถ้าแบบอยู่ปลายคุณๆแสบๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหนองนะก็คือติดเชื้อเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นท่อปัสสาวะอักเสบก็คือตัวท่อทั้งท่ออ่ะมันอักเสบแต่มันโผล่เป็นหนองให้เห็นตรงปลายไงใช่ไหมแล้วก็โดยแนวโน้มถ้ามันขุ่นๆเหลืองๆขุ่นคลักหรือออกเขียวเนี่ยมันก็จะออกไปทางพวกหนองในแท้พยาธิพยาธิที่ผู้ชายก็เป็นนะพยาธิเดียวกับพยาธิช่องคลอดนั่นแหละตัวที่มันวิ่งตึ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยนั่นน่ะแต่ถ้าแบบว่าใสๆหน่อยจางๆขุ่นนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นพวกหนองในเทียมนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์คร่าวๆถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหนองในหรือเป็นหนองในเทียมจริงๆต้องไปตรวจด้วยแหละถึงจะรู้ได้แล้วก็จะได้รักษาให้ตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาหนองในเฉยๆหรือเชื้อโกโนเรียนะครับกับหนองในเทียมหนองในเทียมนี่มีหลายเชื้อมากอย่างเช่นคลาไมเดียไมโครพลาสมายูเรียพลาสมาพวกนี้นะฮะการรักษาไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะการรักษามันง่ายไม่ว่าจะเป็นหนองในหรือหนองในเทียมดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชัดว่าค่อนไปทางเทียมหรือค่อนไปทางแท้เนี่ยรักษาคู่กันไปเลยนะคุ้มที่สุดนะครับดีกว่าปล่อยให้มันลามขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็รักษาคนไข้แล้วเราก็ยังต้องรักษาคู่นอนด้วยแล้วคุณก็รอ7วันนะ7วันแล้วถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ใหม่ได้ก็ย้อนไปที่คำถามที่คุณผู้ชมบอกว่ามันจะทำยังไงมันจะเป็นมาใหม่ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คือสมมติว่าหมอเป็นแล้วหมอก็รักษาแล้วแต่คู่นอนยังไม่ได้รักษาเลยนะครับก็ถ้ากลับไปนอนกับคู่นอนก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นใหม่เกิน 80% ละค่ะก็ควงคู่กันไปถูกต้องดูแลก็นี่แหละครับจูงมือกันไปตรวจเช็คกับคุณหมอค่ะพอรู้ต้นตอปุ๊บรักษาง่ายๆครับ